หยุดไม่ได้ยอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้คำพูดนี้ว่าเฉพาะคำแรกก็คือคำว่าหยุดเป็นคำที่มีความหมายสำคัญมากๆนะครับถ้าเปรียบกับรถที่แล่นอยู่ตลอดเวลาไม่มีจังหวะเวลาในการหยุดเครื่องยนต์เลยรถนั้นก็คงจะพังในเวลาอันรวดเร็วต่อให้แล่นดีวิ่งฉิวขนาดไหนถ้าไม่มีเบรกคอยหยุดรถเพื่อให้เครื่องยนต์ได้พักบ้างก็คงจะใช้งานได้ไม่นานชีวิตของคนเราจึงต้องมีช่วงเวลาในการพักไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจในทางร่างกายทุกคนก็ต้องพักโดยธรรมชาติอยู่แล้วหลังจากที่ทำงานตลอดทั้งวันก็ต้องมีช่วงเวลาในการพักผ่อนนอนหลับแต่ในส่วนของจิตใจนั้นปรากฏว่าทุกๆคนมีเรื่องให้คิดแทบจะตลอดเวลาเท่าที่เรายังตื่นหรือลืมตาอยู่นี้ก็มีเรื่องผ่านเข้ามาในหัวใจตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกที่เป็นความรักโลภโกรธหลงซึ่งเป็นความรู้สึกสามัญของปุถุชนทำอย่างไรล่ะครับที่เราจะสามารถหยุดยั้งความรู้สึกเหล่านั้นได้บ้างแม้ช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ยังดีกว่าปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยให้ไหลไปตามกระแสถ้ามีความโลภคืออยากได้อย่างมากแล้วเราไม่สามารถที่จะหยุดความรู้สึกนั้นเอาไว้ได้โอกาสที่จะทำทุจริตผิดกฎหมายก็มีโอกาสที่จะเป็นคนเสียคนก็มีหรือความโกรธในขณะที่เราไม่พอใจใครไม่พอใจเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่พยายามที่จะหยุดความรู้สึกนั้นเอาไว้มือของเราที่เคยใช้ยกมือไหว้เป็นอาภรณ์ประดับกายก็อาจจะกลายเป็นอาวุธทำให้จะต้องมีคดีความเกิดขึ้นหรือการทะเลาะวิวาทกับคนต่างๆเพราะเราไม่พยายามที่จะหยุดหัวใจของตนเองที่จะลดคลายความโกรธรวมไปถึงความหลงปล่อยให้ความคิดความเชื่อซึ่งไม่มีเหตุไม่มีผลดลนำพาให้หัวใจของเราไหลไปตามกระแสโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองเสียผู้เสียคนก็มีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้สึกได้รู้สึกตัวในช่วงไหนว่าตอนนี้กำลังเกิดความรู้สึกโลภความรู้สึกโกรธความรู้สึกหลงเกิดขึ้นแล้วมีสติอยู่แวบหนึ่งเราควรจะต้องหาวิธีการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนสถานที่หรือเลื่อนเวลาออกไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรในช่วงนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ได้ระงับยับยั้งหรือหยุดตัวเองจากกิเลสทั้ง3อย่างนี้